ว้าวมันนุ่มเหมือนแป้งเลยว้าวคุณน้องเล็กทำไรเนี่ยกำลังสูบสระว่ายน้ำของถูกใจอยู่ค่ะคราวที่แล้วที่เราไปรีวิวไว้แล้วตอนสระว่ายน้ำแต่ทีนี้เราไม่เอาน้ำใส่แล้วนะรอบนี้เราจะใส่ทราย20ถุงทรายยี่สิบถุงเลยเหรอโอ้ทรายอนามัยเหรอใช่ค่ะมันเป็นทรายอนามัยทรายไว้สำหรับให้เด็กเล่นโดยเฉพาะเลยเป็นทรายแบบละเอียดมากเนี่ยเหรอใช่เนี่ยยี่ห้อเนี่ยเหรอใช่ค่ะอะไรเนี่ยแซนแซนคัสโตเหรอเทแซนใช่ก็คือทรายอันนี้มันเหมาะสำหรับเอามาเล่นในอินดอร์ก็ได้เอาท์ดอร์ก็ได้นะทรายเนี้ยเหมาะกับเป็นที่ฉี่ของแม่อ่ะที่ฉี่ของแม่ใช่ไหมใช่แล้วทรายแบบนี้ไม่ใช่นะอ๋อเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถูกใจจะเล่นทรายแบบนี้ใช่ไหมเห็นหลายคลิปแล้วแต่ว่าแหมเราเล่นทรายบ่อยแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราซื้อทรายดีๆมาเล่นใช่นี่นี่นี่ทรายอันนี้มันจะแบบนุ่มรู้สิเหมือนแป้งเลยละเอียดมากคือทรายอันนี้มันจะเหมือนกับทรายที่เขาเอาไว้ในขุดไดโนเสาร์อ่ะที่เด็กๆไปเล่นแบบขุดฟอสซิลไดโนเสาร์อะไรเงี้ยตามห้างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยนุ่มมากเด็กมันก็คือทรายธรรมชาตินะแต่ว่าเขาจะมีการเอามาอบฆ่าเชื้ออะไรก่อนอะไรเงี้ยค่ะขาอยากดูอะไรไหมเนี่ยมันขาวกว่านะไหนนี่มันขาวกว่าอ๋อจะทำให้ดูเรายังไม่มีกระบะที่จะมาไว้ใส่ทรายก็คือเป็นก่อไปกีบมาก็ได้แต่ว่าเรายังไม่มีเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ก็คือเนี่ยสระว่ายน้ำเรามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้แล้วยังไม่ได้เอามาใช้อีกอะไรเงี้ยเราก็มาใส่ทรายให้ถูกใจเล่นก่อนเพราะว่าเวลาเล่นเสร็จแล้วจะได้หาผ้าคลุมได้ง่ายอ๋อคลุมทำไมอ่ะกันแมวมาอึใส่แล้วก็กันพวกฝุ่นละอองใบไม้อะไรเงี้ยค่ะโดนกันฝุ่นได้ด้วยเพราะได้มีความจริงอ่ะเทใส่กะละมังอะไรนี้ก็ได้นะถุงสองถุงก็ได้ไปยี่สิบถุงมันเออแต่วันนี้เราซื้อมา20ถุงเลยโอ้เยอะมากเลยอ่ะคือเล่นทรายเนี่ยมีประโยชน์นะปกติคือตอนเด็กๆพ่อชอบเล่นทรายไหมโอ้เล่นแต่ก่อนชอบเวลาเขาก่อสร้างไงแล้วก็ไปขุดเล่นทรายเขาจะดินมากรองกับทรายมากรองก็ไปเล่นทรายก็จะมีกองขี้หมาด้วยหมาก็จะชอบไปขี้ในกองทรายแล้วก็ต้องไปเล่นหมาว้าวหมาไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะเปิดทรายไม่เป็นไรใช่จับโยนมาก่อนถูกใจหลบแล้วลูกโอเคเนี่ยเหรอโอ้ยเดี๋ยวไปโอ้แต่แม่ว่าใครที่หนักกว่าเนี่ยหนูเกือบโอ้หนักสิจ้าเนี่ยใครหนักกว่าจ้าหนูกับถุงเนี่ยทรายสิจ้าลูกแม่แทบไม่ไหวเลยนี่ไงนุ่มไหมนุ่มมือจ้านี่คือถุงที่สองดูเงื่อห้านี่ดูสิเดินเล่นนี่โอ้ยนุ่มจังมันนุ่มเหมือนแป้งเลยโอ้โหถูกใจเอากันเลยเหรอโอ้โหไปสระผมแล้วนะสระผมแล้วเนี่ยเล่นละขนาดเนี้ยบอลชายหาดนั่นเองบอลชายหาดโอ้โหไปเลยไปเลยไปใส่แปลงคนชอบจังเลยมันนุ่ม
เท่มากเท่มากโหนี่มันเป็นภูเขานี่นะถูกใจเนี่ยการเล่นทรายนะคะก็สามารถเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆได้นะคะเนี่ยมันเป็นอีกวิธีนึงของการเล่นแบบเด็กๆนะคะที่เล่นกับธรรมชาติโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะอย่าลืมกดอย่าเจดนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวให้ถูกใจเล่นให้พอแล้วก็เดี๋ยวไปล้างตัวนะคะอาบน้ำ